การมีสื่อของชุมชนเนี่ยนะครับมันมีส่วนสำคัญในด้านของการพัฒนาด้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรวบรวมองค์ความรู้นะครับแล้วก็จัดระบบเครือข่ายในพื้นที่นะครับITU also have experience in other countries for the regulatory aspect. So they can provide the experience how to regulate each kind of service. For example, the digital radio broadcasting, which is quite new in our country. The strong Thai identity. That is very important that the Thai culture is preserved, and I think they're very right in that. And therefore, you see that there is some special regulation in place to conserve the Thai culture. นี่พอเราเอามาใช้ในปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนเราพบว่ามันมีผลจริงๆชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะใช้ตรงนี้เพื่อที่จะต่อรองหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าไปมีส่วนกับนโยบายที่มาจากตรงกลางและตรงกลางหรือว่ารัฐบาลกลางเนี่ยจะต้องฟังเขาแต่ตัวสาระของมันก็คือสารนะครับการสื่อสารฉะนั้นสื่อมันก็แค่เครื่องมือมีกล้องมีสตูดิโอมีสถานีแต่ตัวสารของมันซึ่งเป็นตัวที่ชุมชนจะต้องเป็นคนกำหนดนะครับเป็นคนออกแบบนะครับเป็นคนที่จะมานำเสนอครับเป็นผู้นำเสนอเนี่ยซึ่งมันเป็นประเด็นหลักของการนำเสนอนั่นคือวาระของชุมชนด้วยซ้ำไป